สวัสดีค่ะชื่ออาทิมามิชิบะนะคะมาจากญี่ปุ่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะอบอุ่นแน่นอนบ้าน Face Off เนาะค่ะมาคนเดียวเลยมาลูกชายมาด้วยมาเป็นเพื่อนลูกชายอยู่ไทยเหรอคะลูกโตกี่ขวบแล้ว25แล้วตอนนี้แล้วเขาอนุญาตเราหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่รู้ขอลูกไหมเขาไม่รู้มารู้ตอนนี้แหละมารู้ตอนที่พามานี่แหละจริงเหรอคะแล้วเขาโอเคแต่หลายคนอดทำเพราะลูกไม่ให้ทำสามีไม่ให้ทำแต่คุณพี่โชคดีมีบุญเนาะอันนี้สามีให้ตังค์มาทำจริงอ่ะแล้วบอกเขาว่าไงทำให้มันสวยอยากสวยสามีเป็นคนญี่ปุ่นตินกาค่ะสามีคนญี่ปุ่นอยากดึงตินกาอยากดึงตินกาอยากดึงหน้าให้ตึงตรงร่องแก้มตรงนี้หรอโอเคตอนนี้คือหางตาตกแล้วขนาดอายุแค่41เองเนาะนอนดึกพันธุกรรมด้วยความหย่อนคล้อยแหละเดี๋ยวก็จะดึงยกหางตาขึ้นนะคะแล้วก็ยิ้มสิคะนี่อยากยิ้มเนาะถึงตาล่างเยอะเลยนะคะก็ควรจะเก็บถ้าเกิดว่าอยากเก็บโอเคค่ะจะกระจ่างขาวใสขึ้นเยอะเลยส่วนที่3ก็คือดึงมุมปากนี่ร่องน้ำหมากมาแล้วอายุนิดเดียวเองมีร่องน้ำหมากแล้วก็ดึงเพื่อให้ร่องแก้มร่องมุมปากร่องน้ำหมากเนี่ยดีขึ้นนะคะคางขนาดทำมาแล้วก็ดูไม่สวยเลยเนาะไม่สวยไม่บาลานซ์ดูไม่เป็นธรรมชาติแต่ก็ไม่ยังไม่ซีเรียสหรอกเดี๋ยวเราดึงตรงนี้คางไม่ซีเรียสอะไรใช่แก้มไม่เข้ากันเหลื่อมกันนิดหน่อยนะคะจะได้โกยดึงไปเนี่ยทีนี้เข้าใจยังว่าแนวกรามจะกลับมานะคะยิ่งทำเร็วยิ่งได้เปรียบบางคนคิดว่ารอแก่ๆก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยหย่อนคล้อยแล้วเห็นไหมคะคล้อยมากแล้วมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะไปดูโหนกซิสูงไปหน่อยเนาะโหนกใหญ่ทำให้ตาเป็นแอ่งแล้วก็จะแอ่งเยอะขึ้นถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะโอเคอ่ะจมูกเอาออกแล้วมันก็ดูไม่สวยเลยเนาะออกแล้วใช่มันควรต้องให้ปลายดูพุ่งหน่อยแล้วก็ดูมันมีเคิร์ฟแบบนี้แล้วถึงจะสวยโอเคเคลียร์ชื่อวาสนาสิงคมานะคะแม่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในฐานะเป็นลูกทำไมถึงสนับสนุนให้คุณแม่ทำลูกคนอื่นเขาห้ามหมดอยากรู้ความรู้สึกสนับสนุนจัดการให้ทุกเรื่องอยากให้แกสวยค่ะอยากให้แกสวยขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่เขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตกว่าจะเลี้ยงหนูโตมาจนถึง23ปีมีกี่คนคะลูก3คนโอเคดีละมาเดี๋ยวรอบนี้ย้อนวัยเด็กลงถือกระจกเลยแล้วก็มองมาทางนี้ค่ะมองระดับสายตาไม่บังด็อกเตอร์ค่ะส่วนที่1ดึงหางคิ้วเนี่ยให้ขึ้นหางตาให้ขึ้นนะคะคิ้วตาขึ้นลองยิ้มสิคะจะดูถุงใต้ตาล่างหน่อยมีถุงไขมันใต้ตาล่างมันก็จะทำให้เราอ่ะมีรอยยับย่นนะคะแล้วก็มันดันโหนกตรงนี้ด้วยเนาะอันเราก็ต้องถ้าไม่เก็บถุงตาล่างก็คือเน้นดึงให้ตึงขึ้นแต่ถ้าเก็บไปพร้อมมันจะได้เล็มหนังที่มันเหลืออยู่ออกไปด้วยก็ส่วนที่2คือจะดึงร่องแก้มคุณแม่เห็นไหมพอดึงร่องแก้มขึ้นแบบนี้เนี่ยปุ๊บดูเด็กขึ้นเลยพอร่องแก้มทำให้แก่และโทรมแล้วรูขุมขนเนียนเลยเห็นไหมคะทีนี้กะกับฝ้าที่คุณแม่มีอยู่เนี่ยจะกระจ่างใสขาวขึ้นนี่คือเรื่องจริงโอเคความหย่อนคล้อยไหนยิ้มซิเขาเรียกร่องน้ำหมากนะคะร่องแก้มเชื่อมยาวมานี่แล้วทำให้ดูโทรมแล้วมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้กรอบแนวกรามคุณแม่จะกลับมาละกรอบเดิมของท่านหน้าท่านจะเล็กและก็เรียวเห็นไหมคะเพราะตรงเนี้ยมันคือส่วนเกินแล้วเราต้องจัดการเอามันออกไปจากบนใบหน้าของคุณแม่อาจจะ20ไหมเอาถึง20ไหมจะได้เป็นเพื่อนลูก ต้อนรับเข้าสู่ Face Off ป่าดร.เซปิงนะคะโครงการนี้เนี่ยต้องการทำให้คนไทยนั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้กันอีกต่อไปนะคะคุณค่ะกระดีกระดาเหมือนปลากระดีได้น้ำมากเลยนะดีใจสวยแล้วอ่ะ12 วันมานั่งกรี๊ดการ์ดได้ขนาดนี้อันนั้นก็14 วันค่ะบอกว่าไปตัดไหมเป็นไงคะโอเคพี่อุตส่าห์ไปเอกชนนะคะเพราะเราไม่ต้องการรอนานจังหวัดอะไรคะจังหวัดสกลนครค่ะเดินเข้าไปหาคุณหมอคุณหมอว่าคุณไปทำอะไรมาเนี่ยบอกผ่าตัดมาค่ะจะตัดไหมค่ะเขาก็บอกว่าโอเคขอดูแผลหน่อยโอ้โหเรียกมาเกือบทั้งโรงพยาบาลค่ะดร.ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกเคสเลยค่ะทั้งโรงพยาบาลค่ะจริงเขาจะมาดูมาลุมดูเลยว่าเอ๊ะทำได้ยังไงทำไมไม่เห็นไหมเลยแล้วจะตัดแบบไหนเราจะทำได้ไหม พี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็กลัวเนาะพี่บอกว่าจะได้ตัดไหมจะได้ตัดไหมหรืออะไรโอเคถ้าไม่ตัดไม่ได้อย่าตัดนะคะจะไปหาหมอใหม่ค่ะเราก็กลัว เป็นเรื่องอะไรที่ตลกมากแล้วทีนี้เขาก็เรียกลูกสาวเขาไปดูเขาบอกมันเป็น2เส้นค่ะไม่ใช่เส้นเดียวเขาบอกมองไม่เห็นเลยเส้นเล็กมากแล้วทีนี้พยาบาลไม่กล้าตัดต้องไปตามศัลยแพทย์มาถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นแล้วใช่ค่ะเรื่องจริงเลยค่ะแล้วเคยมีค่ะที่สัมภาษณ์ไปศัลยแพทย์บอกผมเป็นศัลยแพทย์มาทั้งชีวิตผมไม่เคยเห็นไหมเส้นเล็กขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นแผลปราณีขนาดนี้ถูกต้องด็อกเตอร์ไม่ได้อวยโครงการตัวเองนะคะไม่ค่ะคนนี้เป็นคนพูดนะคะค่ะเจอมากับตัวเองค่ะค่ะเพราะนั้นหลายๆท่านอาจจะเครียดอุ้ยแล้วพี่จะมาทำเฟซไม่ต้องเป็นตัดตามสวัสดิไหมไม่ต้องเขาตัดให้ค่ะแต่ก่อนจะตัดมันจะต้องมีมหากรรมรุมก่อนคือไม่เคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นค่ะดร.พยาบาลไม่กล้าตัดไหมเจอมาแล้วค่ะเจอมากับตัวเองค่ะเห็นเคสของดร.พูดเดี๋ยวเจอกับตัวฉันจนได้เจอจริงๆค่ะดูมาแล้วใช่ไหมดูมาแล้วตอนที่ดูดีใจแล้วแผลมันต้องสวยมากแน่ๆเขาถึงไม่ยอมรับตัดกว่าจะหาที่ตัดได้เลยนี้พี่คิดว่าโอ้โหต้องมหัศจรรย์แน่เลยเขาเรียกว่าคนฉลาดมหัศจรรย์แน่ๆเลยฉลาดคิดนะแค่ดร.พูดก็ 90% แล้วค่ะหลงคารมแล้วอ่ะหวานฟุดจริงๆค่ะจริงๆปฏิหาริย์แห่งชีวิตของพี่อาทิมา14 วันที่ผ่านมามีอะไรบ้างเมาส์หน่อยสิมีอะไรหนุกๆอย่างเขาบ้างอันนี้กลับมาตัดไหมที่โรงพยาบาลเราถูกต้องไหมใช่ค่ะก็ไม่มีเรื่องหวือหวาแบบนั้นอันนี้มันก็ต้องมีแบบพุ่งๆเพื่อนๆบ้างไม่เจอใครเลยไม่บอกมีแต่ลูกชายว่าลูกชายที่มาพักมาอยู่ด้วยนะแล้วนี่กลับต่างจังหวัดค่ะพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลยพ่อคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคะมุกดาหารโอ้คนอีสานคือกันเนาะอีสานค่ะงามขนาดแล้วแล้วก็บินกลับมาถึงเมื่อเช้าแล้วก็มาที่โครงการเลยนี่ก็มีทำงานกันอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะเขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะไปร้านลาช้อปปิ้งซื้อของกลับบ้านนอกไปเยี่ยมนะคะเอาของฝากไปให้เอาสตังค์ไปให้ครอบครัวแล้วก็ถึงเวลาจะกลับสุวรรณภูมิปุ๊บต้องมาแวะบ้าน Face Off ก่อนมาเมาส์มอยกันแบบนี้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปใช่ใช่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เห็นเลยแต่ไม่รู้เลยแต่ว่าทำไมเราดูดีแต่ว่าดูดีมากๆเลยอ่ะสรุปว่าก็คือไม่มีใครทักเลยที่บ้านหลานทักดูซินักกิ๊กทำไมรอยตีนไก่หลานอายุเท่าไหร่หลานประมาณ12ช่างพูดช่างจำอ่ะเขาจำแม่นเนาะภาพที่เรามีตีนไก่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจทำเร็ว40เท่าไหร่คะ41ค่ะ41เท่านั้นนะคะทำเร็วจะได้เปรียบแบบนี้แต่ถ้าทำช้าก็ต้องมีริ้วรอยเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆนะขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยพี่อาทิมาคะทิ้งท้าย ให้ข้อคิดเตือนใจกับผู้หญิงวัย40ต้นๆเศษๆกลางๆปลายๆทุกคนยังพึ่งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ร้อยไหมไม่ผ่านอย.นะจ๊ะแล้วก็ปัญหาหนักมากเลยนะจ๊ะแก้มาให้นะเป็น100เคสแล้วค่ะดังนั้นพี่อธิมาเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนโบท็อกซ์ฟิลเลอร์100ไหม everything jingle bell razor thermong thermage มุมมองของเราที่ตัดสินใจวัย41ขวบเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มยังไงมันดีไม่ดียังไงจะบอกกับสาววัยเลข4กับเขาอย่างไรดีคุ้มค่ะถ้าคิดแบบนี้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าตัดสินใจรีบทำหายเร็วเข้าที่เร็วแต่สิ่งที่คุ้มค่ามากคือริ้วรอยนี่ค่ะริ้วรอยของคนที่มีปัญหาน้อยกว่าย่อมจะหมดไปได้เยอะกว่าเคลียร์ไหมคำนี้ชัดเจนเคลียร์เนาะทีนี้มาถึงวัยตัวเองบ้างอายุเท่าไหร่คะวัยเลข5เป็นวัยกำลังขบหลอกเลยกำลังที่จะแบบหัวเรี่ยวหัวต่อสามีจะทิ้งดีไหมทิ้งดีจะทิ้งสามีดีไหมไม่สามีเริ่มเบื่อแล้วไงเริ่มเหี่ยวเริ่มยับขนาดนี้ไงใช่ไหมสามีก็เริ่มมองเด็กนอกบ้านละใช่ไหมคะของพี่นี่พี่ตัดสินใจเลยพี่บอกว่าเอ๊ะดูกระจกจะเตือนคนอื่นวัย50ยังไงดีว่าอย่ารอช้าเลยคุณขาว่าเลยโอ้เพื่อนๆค่ะที่อยู่สวิตนะคะเชิญค่ะมาหาดรเซปิงเลยนะคะเอาเพื่อนทั่วโลกเลยสิเอาเพื่อนทั่วโลกเลยค่ะมาเลยวัย50กว่าวัย50กว่าถ้าคุณอยากสวยคุณต้องสวยแบบสินใจฉลาดมาหาดรเซปิงนะคะดรใจดีค่ะดรคนสวยฉันไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้สักสลึงนะเนี่ยเชียร์จังเลยฉันจะเอาไปทำไมล่ะคะฉันไม่เห็นกระตาฉันแล้วนี่ฉันไม่อยากได้โอเคแล้วก็เราสวยละดีใจนะในกุศลจิตคุณพี่ทั้งสองเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไปตลอดนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะใจดีจริงๆเลยค่ะปากหวานฉลาดสวยต้องดร.เซปิง